โดยที่สั้นๆก็คือเรียกว่าเนื้อวากิวค่ะอากิตะวากิวค่ะแล้วก็เนื้อของอากิตะวากิวก็จะมีเกรดหลายๆเกรดค่ะ A3 A4 A5 A5 พรีเมียมซึ่งดูจากไขมันที่แทรกจากเนื้อวัวนะคะเมื่อรับประทานไปแล้วจากเมนูสเต็กจะมีความนุ่มลิ้นมากละลายในปากค่ะมีความรสชาติที่อร่อยแล้วก็หอมค่ะมันจะเหมือนเนื้อวัวปกติไหมคะเนื้อวัวปกติก็คือเป็นเนื้อวัวแต่ว่าคนละสายพันธุ์ค่ะซึ่งสายพันธุ์อากิตะจะเลี้ยงดูอยู่ที่เมืองอากิตะดูจากอาหารการกินสิ่งแวดล้อมใช่ค่ะแล้วก็น้ำที่เป็นน้ำแร่แล้วก็สภาพอากาศค่ะแล้วก็ความเครียดของวัวด้วยเช่นกันเพราะว่าวัวจะไม่มีความเครียดแล้วก็การออกกำลังกายของวัวการเดินค่ะพื้นที่ที่เลี้ยงนี่เป็นฟาร์มหรือว่าเป็นฟาร์มที่มาตรฐานแล้วก็เป็นพื้นที่ภูเขานิวเล็กๆค่ะต่ำๆค่ะอย่างนี้แสดงว่ามีส่งออกด้วยมีส่งออกที่มาประเทศไทยมาประเทศไทยนี่มายังไงคะก็คือนำเข้ามาผ่านอย.กรมปศุสัตว์แล้วก็ศุลกากรโดยปกติค่ะจะมี2เส้นทางก็คือทางแอร์แล้วก็ทางคอนเทนเนอร์ทางเรือค่ะอาริกาโตเบไซมัสชิมได้เลยค่ะชิมได้เลยค่ะอาริกาโตเบไซมัสโอชิโอรู้หรือเปล่าครับผมรู้จักชักยิ้มจังเลยครับน้ำ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 Yes, yes. Oh.
อยากไปที่ไหนใช้เวลาอยู่ให้นานเท่าไหร่ตามที่คุณต้องการก็ได้
พื่อที่จะสัมผัสวิถีชีวิตและเรื่องราวของแอคิตะได้มากๆยังไงเชิญชวนคนไทยทุกคนนะครับไปสัมผัสแอคิตะสักครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วคุณจะรักแอคิตะครับโดยเฉพาะในชีวิตที่ได้ให้ความเห็นด้วยนะคะทุกท่านอยู่บนเวทีต่อนะคะเพื่อแข่งข้าวด้วยกันนะคะท่านผู้ว่าเล่าแล้วเชื่อว่าหลายคนอยากกินผักผลไม้อยากกินเนื้ออยากเช็ดออกเซ็ตแล้วก็อยากคนนี้ชื่อว่าลุงธนากรนะคนในชิบาก็ลุงธนากรโพสยานนท์นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับเลือกจากเมืองอากิตะท่านผู้ว่านะครับแล้วก็ชาวเมืองอากิตะต่อไปนี้ผมจะทำหน้าที่ในการถ่ายทอดเรื่องราวของอากิตะนะครับสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งที่น่าสนใจของอากิตะแล้วก็อยากจะเชิญชวนคนไทยทุกคนไปเที่ยวที่อากิตะนะครับเพราะว่าที่เมืองนี้